ข่าวบันเทิงต่างประเทศนะคะกับ Room Service News ช่วงสุดท้ายค่ะใช่แล้วนะครับคนนี้เนี่ยก็เป็นทั้งศิลปินโอเปร่านะครับรวมถึงคอนดักเตอร์ชื่อดังมากๆเลยกับ Placido Domingo นั่นเองนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะครับว่าเขาก็มีอาการป่วยต่างๆรุมเร้าอยู่พอสมควรทีเดียวแต่ล่าสุดก็สรุปมาอีก1โรคนะครับที่เขาเป็นก็คือถุงน้ำดีอักเสบนั่นเองไปอัปเดตอาการกันหน่อยครับศิลปินโอเปร่าและคอนดักเตอร์ระดับโลกอย่างPlácido Domingoครับที่ช่วงหลังๆนี้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเลยจริงๆนะครับเนื่องจากมีหลายโรครุมเร้าและเพิ่งจะล้มป่วยอันเกิดมาจากอาการถุงน้ำดีอักเสบครับโดยหลังจากที่ได้รับการรักษาแล้วนะครับแพทย์เจ้าของไข้เนี่ยก็ได้วางแผนที่จะทำการผ่าตัดถุงน้ำดีให้กับศิลปินรุ่นใหญ่วัย74ปีในสัปดาห์หน้านะครับการเตรียมเข้ารับการผ่าตัดของPlácido Domingoเนี่ยทำให้การแสดงละครโอเปร่าเรื่อง Tosca ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Metropolitan Opera ที่Plácido Domingo รับหน้าที่เป็นคอนดักเตอร์เนี่ยในสัปดาห์หน้านี้นะครับจำนวนทั้งสิ้น5รอบจะยังคงเปิดการแสดงต่อไปนะครับโดยPlácido Domingoจะไม่มารับหน้าที่เป็นคอนดักเตอร์แต่จะได้เปาโลคาริกนานีนะครับมารับหน้าที่นี้แทนส่วนโชว์ในวันที่6 14 18แล้วก็21พฤศจิกายนนั้นนะครับจะเปิดการแสดงตามกำหนดตามเดิมเนื่องจากทางผู้จัดละครโอเปร่าเชื่อมั่นว่าPlácido Domingoจะหายจากอาการป่วยได้ทันเวลาและสามารถกลับมาทำหน้าที่เป็นคอนดักเตอร์ได้เหมือนเดิมครับก็ต้องขอให้การผ่าตัดนะครับเสร็จสิ้นไปด้วยดีแล้วกลับมาหายไวๆใช่แล้วล่ะค่ะข่าวของเราในช่วงนี้นะคะก็หมดแล้วตอนนี้มีสรุปข่าวรออยู่นะคะ Inside Round Up ค่ะเมาแรงว่ารถหรูคันใหม่17ล้านของดิวอริสราได้มาเพราะหวานใจไผ่วันพ้อยโชว์ป๋าถอยให้ค่ะแต่ล่าสุดดิวย้ำชัดว่ารถสีแดงคันนี้ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองส่วนของพี่ไผ่ก็มีรถคันเล็กมาให้เป็นตัวเลือกเปลี่ยนขับแบบสวยๆบ้างทางด้านข่าวเมาที่บอกว่าครอบครัวฝ่ายชายปลื้มดิวมากเธอก็เล่าค่ะว่าคุณแม่น่าจะเป็นความเอ็นดูมากกว่าเพราะว่าทางบ้านมีแต่ลูกชายค่ะควงคู่ออกมาประกาศข่าวดีนะครับว่าตอนนี้พี่เอฟพรทิพย์ครับท้องลูกคนที่2ได้3เดือนแล้วครับสำหรับเพศที่หลายคนเดาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยคุณพ่อปอณัฐวุฒิก็บอกว่าอยากให้รอ2สัปดาห์ผลน่าจะชัวร์กว่านี้ส่วนการดูแลภรรยาเจ้าตัวก็บอกว่ารอบนี้ดูแลง่ายแต่ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องเป็นหวัดเพราะฝนตกบ่อยครับชมพู่อารยาตอบรอบ2แบบชัดๆว่าไม่ได้ย่องไปตัดปีกจมูกนะคะแต่เป็นการที่เรียกว่าเป็นรอยรองพื้นมากกว่าเนาะแล้วก็ไม่น้อยที่ถูกขุดรูปเก่ามาเปรียบเทียบเพราะทุกคนก็ต้องมีอดีตส่วนเรื่องใหม่ดาวิกานะคะยืนยันไม่ได้เชียร์ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกใหม่ที่น้องเขาได้เนี่ยเพราะความสามารถของน้องเองโต้เฟดตัวออกจากวงการแต่เวลานี้ให้ครอบครัวมาอันดับ1ค่ะจากความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับของลีโอนาร์โดดิคาปริโอครับทำให้ล่าสุดนักแสดงหนุ่มวัย40ปีเนี่ยก็ได้เตรียมสร้างภาพยนตร์ที่ตีแผ่ความจริงสุดอื้อฉาวของ Volkswagen ครับบริษัทผลิตรถยนต์ที่ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์โกงการทดสอบปริมาณสารพิษที่เกิดจากท่อไอเสียในรถเครื่องยนต์ดีเซลครับซึ่งผลมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเลยทีเดียวครับThat could tell them when a car was being tested for Volkswagen has admitted to programming its diesel cars to cheat on แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับไฮเดนแพนเทเชียนะคะได้เปิดเผยกับทาง Us Weekly ว่าเธอได้เข้ารับการรักษาภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่ส่งผลให้เบื่อหน่ายถึงขั้นไม่อยากเลี้ยงลูกด้วยการตัดสินใจของตัวเองแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าไฮเดนได้เข้ารับการบำบัดที่สถานบำบัดแห่งไหนเนื่องจากเธอไม่ต้องการให้สื่อมารบกวนในระหว่างการรักษาค่ะThis kid loves water and of course she's neverวันนี้อัปเดตไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามีรางวัลมาแจกกันด้วยวันนี้ใช่แล้วล่ะสาวๆนัดเตรียมตัวรอเลยนะคะเรามีบัตรเข้างาน Clio Bachelor Award Night 2015ที่จัดขึ้นกันในวันที่22ตุลาคมนี้มาแจกกัน10รางวัลนะคะรางวัลละ2ใบด้วยกันพร้อมกับของที่ลึกจากทาง Clio อีกด้วยค่ะแปลว่าจะมีประมาณ20
คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปร่วมงานกันได้นะครับ20คุณผู้ชมคุณผู้ชมที่จะร่วมเล่นเกมกับเราเนี่ยนะครับถูกต้องคุณผู้ชมนะครับตอบคำถามเข้ามานะครับว่าสเปคหนุ่มโสดของคุณเป็นอย่างไรครับหลังจากนั้นเนี่ยส่งคำตอบไปที่ด้านล่างนี้เลยครับที่เบอร์4827878อย่าลืมวงเล็บคำว่าคลีโอเข้ามาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเป็นเกมการร่วมสนุกครั้งนี้ท่านนึกไม่ออกแล้วก็มี reference เป็นพิธีกรของ True Insight ก็ลองดูได้ว่าเอ๊ะฉันจะเลือกสเปคคนไหนดีดีครับดีเลยส่งมาเยอะๆครับโหวตตัวชื่อผมมาเยอะๆเลยด้วยโอเคนะคะเดี๋ยวเผื่อติดกล้าเคยติดคลีโอยังยังครับยังเผื่อติดเผื่อติดโอเคโอเคโอเคนะคะวันนี้ก็อัปเดตข่าวกันแล้วเรียบร้อยอย่าลืมนะคะสามารถชมผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยทุกที่ทุกเวลากับ True Vision Anywhere แล้วก็ทาง True Insight Channel กับ YouTube ค่ะครับสุดท้ายติชมกันได้ผ่านทางอีเมลครับ twinsight@truecorp.co.th ครับค่ะหมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ